พร้อมครับถ้าพร้อมแล้วครับน้องชิวครับ20นาทีเชิญขอคำปรึกษาได้เลยครับครับก็คำปรึกษาได้นะครับคือช่วงนี้มันเป็นช่วงเรียนออนไลน์ใช่ไหมครับก็จะเรียนอยู่หน้าจออะไรอย่างนี้นานๆแล้วแบบบางทีคือเขาก็มีค่าพักให้ผมแล้วครับแต่ว่าพอสะสมกันนานๆมันจะรู้สึกแบบมันล้าครับจะสามารถเติมไฟได้อย่างไรครับทำยังไงดีครับครูเคสครับอันดับแรกเลยเนี่ยความล้าเนี่ยนะคะมันเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยไม่ค่อยได้ขยับนะคะก็ทำให้บางทีออกซิเจนมันเข้าไปไม่ค่อยมากนะคะดังนั้นน้องๆทุกคนที่เรียนออนไลน์แล้วรู้สึกเบื่อจะตายอยู่แล้วหรือแบบอะไรบางคนหลับไปเลยเนี่ยขอให้บอกตัวเองก่อนว่าเฮ้ยออกซิเจนน้อยไปนะคะเพราะนั้นให้มีการกระตุ้นตัวเองเป็นระยะนะคะง่ายที่สุดหายใจเข้าลึกๆนะคะสักครั้งสองครั้งมันจะเฟรชกลับขึ้นมานะฮะหรือพวกเครื่องดื่มอะไรที่ทำให้สดชื่นอะไรอย่างนี้มาอยู่ข้างกายได้ไหมคุณเฮียนะโอ้ของชอบเลยค่ะขนมข้าวต้มอะไรมาวางเต็มที่เลย แล้วปัจจุบันนี้ น้องชิวมีวิธีการในการรีเฟรชตัวเองยังไงเอาปัจจุบันก่อนก็สำหรับที่โรงเรียนผมนะครับหลังจากเรียนจบคาบหนึ่งครับเขาจะให้พักประมาณ20นาทีครับบางทีผมก็ลุกไปทำอย่างอื่นหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าเปลี่ยนที่นั่งไปนั่งที่อื่นอะไรอย่างนี้ครับดีไหมครับครูเคสครับแบบนี้ดีค่ะอย่างนี้ดีโอ้ก็มีเวลาพักค่อนข้างนานเนาะ น่าจะโอเคครับผมนะงั้นถามต้องชิวก่อนแล้วถ้าต้องอยู่หน้าจอนานๆเนี่ยแล้วเรารู้สึกแบบเบื่อหรืออะไรงี้ไหมคะรู้สึกบ้างบางครั้งครับแบบมันเหมือนมันล้าครับคำว่าล้าเนี่ยล้าเฉพาะลูกตาหรือล้าตรงไหนล้าเนื้อหาการเรียนด้วยครับนะคะงั้นแสดงว่าสิ่งที่ทำให้เราล้าเนี่ยมันคือความยากของเนื้อหาหรือว่าอะไรคะผมคิดว่าอาจจะทั้งสองอย่างปนกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติเวลาเราเรียนที่โรงเรียนนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวจะมีเพื่อนนั่งเรียนอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี้เราเรียนอยู่หน้าจออย่างเดียวแล้วหน้าจอเราเห็นเพื่อนด้วยไหมไม่เห็นครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเปิดกล้องครับเพราะครูเขาไม่ได้บังคับทีหลังเอางี้เราต้องเตรียมกับเพื่อนๆบอกเฮ้ยเนี่ยไหนๆก็ไม่ได้เจอหน้ากันใช่ไหมช่วยเปิดกล้องกันหน่อยเถิดนะคะมันจะได้มีกำลังใจแล้วก็สามารถแบบว่ามีคุยมีแซวอะไรกันได้ด้วยนะคะนะฮะเป็นไงฮะคลี่คลายไหมคำถามนี้ครับนะฮะก็แน่นอนล่ะผมว่ามันเป็นเรื่องการปรับตัวเนาะแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะน้องชิวก็จะเจอเรื่องใหม่ๆหลังจากนี้อีกเยอะเลยนะฮะอ่ะแต่เมื่อปัญหานี้คลี่คลายมีปัญหาเพิ่มอีกไหมครับมีครับถ้าบีนะฮะตอนนี้ใช้เวลาดีมากนะประมาณ3นาทีที่เพิ่งผ่านไปนี้ครับถ้าพร้อมแล้วเชิญปรึกษาต่อครับครับก็ตอนนี้ตัวผมเองอยู่ม.5ครับใกล้จะต้องเข้ามหาลัยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองอยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้น้องๆทุกคนมักจะมีปัญหาเนี่ยนะคะพออยู่ม.ปลายแล้วก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเรียนอะไรนะคะอย่าเพิ่งไปไกลขนาดว่าจะเรียนอะไรนะคะลองค่อยๆถอยกลับมานะคะแล้วสังเกตตัวเองก่อนว่าเราทำอะไรได้เก่งที่สุดน้องชิวตอบสิหนูทำอะไรได้เก่งที่สุดขอให้เป็นเรื่องเล็กๆนะไม่ต้องเรื่องยิ่งใหญ่อลังการนะเรื่องเล็กๆนะยกตัวอย่างเช่นผมเจียวไข่เจียวเก่งครับอะไรเงี้ยอะไรเรื่องเล็กๆเนี่ยเราทำอะไรเก่งสุดคะครับจะเป็นพวกเป็นยูเซอร์ใช้ซอฟต์แวร์อะไรเงี้ยครับเนี่ยถ้าเป็นพี่แจ็คจะตอบว่าเนี่ยแบบใช้อะนะครับถ้าเป็นพี่แจ็คตอบว่าที่ทำเนี่ยคือนอนครับงั้นเอา2คนเลยก็ได้คุณแจ็คด้วยน้องชิวด้วยก็ได้นะคะคราวนี้ถามคำถามตัวเองต่อไปว่าไอ้ที่ว่าเก่งเก่งยังไงเก่งครับเหมือนอย่างพี่แจ็คเนี้ยพี่แจ็คบอกนอนเก่งมันเก่งยังไงไอ้คำว่านอนเก่งมันแปลว่าอะไรผมเนี่ยหัวถึงหมอนผมหลับได้เลยแล้วผมหลับได้ทุกที่โอเคบนรถตู้นั่งยาวๆขยับผมก็หลับได้ผมมีความสามารถอ่ะงั้นน้องชิวลองดูซิของผมก็ประมาณแบบว่าในบ้านก็จะเป็นคนที่รู้เรื่องเทคโนโลยีอะไรอย่างงี้มากที่สุดในบ้านอะไรครับแล้วพอแบบเหมือนผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเหมือนผมไหมแต่ผมแบบว่าถ้าสมมติใช้โทรศัพท์อย่างเงี้ยครับผมก็เข้าไปโซนในเซตติ้งหรืออะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้ว่าอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้างั้นมองให้แคบเข้าเอางั้นเรามาดูที่โทรศัพท์แล้วกันนะแสดงว่าเป็นคนที่มีเซนส์ถูกป่ะพอเห็นอะไรปั๊บก็กดเดี๋ยวมันได้เองใช่ไหมครับประมาณนั้นครับงั้นมองลึกลงไปอีกนะคะขณะที่เรากำลังกดเล่นไปเล่นมาเนี่ยนะคะกระบวนการเรียนรู้ในสมองของเราเป็นอย่างไรยังไงฮะครูเคสครับสมมติว่ากระบวนการของผมถ้าผมนอนนะฮะผมตื่นมาผมก็รู้สึก
ไม่เอาตอนนอนดิไม่เอาตอนตื่นตอนนอนเหรอฮะก็คุณแจ็คคุณแจ็คบอกว่าหลับคอกเลยอ่ะเออกระบวนการนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมใช้เวลาสั้นมากแล้วหลับเลยอ๋อเออผมว่าอันนี้ถามผมใช่ไหมฮะใช่โอเคผมคือผมไม่รู้นะแต่ในกระบวนการผมเนี่ยจะมีคนบอกผมว่าผมกลดังครับผมไม่เกี่ยวเรากำลังจะดูโมเมนต์แห่งความสำเร็จว่าคุณแจ็คทำยังไงแบบหัวถึงหมอนหลับคอกเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นโอเคกระบวนการของผมคือผมวันที่ผมหลับคอกเลยคือผมไม่คิดอะไรผมจะหัวว่างผมจะหัวโล่งและคิดถึงเรื่องเดียวคือเฮ้ยเหนื่อยนอนดีกว่าอ่านี่คือกระบวนการงั้นแสดงว่ากระบวนการของคุณแจ็คนั้นคือสามารถตัดอะไรที่วิตกจริตได้แล้วอยู่กับปัจจุบันคือฉันเหนื่อยแล้วหลับเลยถูกไหมงั้นกลับไปที่น้องชิวเลยของชิวมีไหมคิดอะไรอยู่ตอนที่แบบเข้าไปตอนกดๆเนี่ยเพราะไม่เหมือนกันอยากรู้หรืออะไรใช่ครับก็คิดว่ามันน่าสนใจนะครับว่าเวลาเราไปยุ่งกับอะไรตรงนั้นนะครับแล้วมันเห็นการเปลี่ยนแปลงของอุปกรณ์เทคโนโลยีที่เราใช้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันก็ฟินว่าเฮ้ยทำสำเร็จทำได้ใช่ครับคือถ้าเวลาทำสำเร็จมันก็จะแบบเราก็ทำได้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่อันนั้นคือผลลัพธ์ค่ะนั่นคือผลลัพธ์ผมแค่อยากให้น้องชิวเนี่ยมองว่าเนี่ยพอกดไปกดมาแล้วทำไมถึงได้เข้าใจอะไรเร็วกว่าคนอื่นคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผมบางทีถ้าผมทำไม่ได้อาจจะไปหาข้อมูลอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็เลยอาจจะเขาเรียกว่าไม่อย่าไปไกลอย่าไปไกลนี่คือเหตุผลข้างๆเราไม่เราเอาเหตุผลตรงๆนะเมื่อกี้น้องชิวบอกว่าผมเนี่ยไม่รู้เป็นไรคือแบบพอเห็นอะไรแบบแอปอัพใหม่นะเปิดมากดซ้ายกดขวาเข้าใจเลยเอาแค่ตรงนี้ก่อนเราทำยังไงมันมีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นในสมองนะเพราะหลายๆคนทำไม่ได้หลายๆคนโอ้โหแบบนะกดแล้วยังไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยน้องชิวทำได้ไงกระบวนการอย่างเช่นอะไรครับไม่น้องชิวต้องมองเห็นว่าพอกดอะไรไปแล้วสมองเราคิดอย่างไรอะไรทำให้เราเข้าใจมันได้ง่ายขึ้นคิดว่าก็น่าจะเป็นการที่เราวิเคราะห์มันโดยตรงอะครับว่ามันก็เป็นแบบที่มันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็คิดว่าก็ต้องทำตรงนี้ต่อเพื่อที่จะรันมันอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะสั่งคำสั่งมันโอเคดีมากงั้นคีย์เวิร์ดคือคำว่าวิเคราะห์นะแต่ครั้งนี้เราต้องเช็คอัพตัวเองกับว่าเราเก่งวิเคราะห์จริงหรือไม่หรือเราเก่งการเชื่อมโยงวิเคราะห์นี่คือแตกแยกย่อยนะคะหรือเราแค่แบบเห็นแล้วมันโยงได้อันนี้เริ่มในหัวเราโยงหรือในหัวเราแตกย่อยได้หรือบางคนนะบางคนแตกได้อย่างรวดเร็วแล้วรวมใหม่ให้เกิดเป็นรูปแบบใหม่ไม่เหมือนกันนะมนุษย์ไม่เหมือนกันของผมน่าจะเป็นโยงกันมากกว่าครับเป็นคนที่สามารถโยงคือพอเห็นอะไรปั๊บแรกๆงงๆแต่สักครู่หนึ่งสมองมันโยงปั๊บเห็นภาพรวมครับนี่แหละค่ะคือทักษะพิเศษของน้องชิวนะคะเพราะฉะนั้นลองสังเกตเราต้องมาเทสถ้าเราคิดว่าเราเจอสิ่งนี้แล้วไปเทสดูนะคะสมมติว่าไม่ใช่เรื่องของคอมพิวเตอร์ละนะคะเป็นเรื่องอื่นๆสมมติว่าอะไรเดียน้องชิวเพื่อนดีกว่าเพื่อนมีปัญหานะคะเพื่อนมีปัญหาแล้วเขาก็มาปรึกษาน้องชิวนะคะสังเกตว่าในสมองของเราทำงานอย่างไรคะก็จะเชื่อมโยงสิ่งที่เพื่อนเล่าอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ปิ๊งได้คำตอบถูกไหมครับงั้นแสดงว่าถ้าทักษะนี้เป็นทักษะที่เราถนัดจริงๆนะเราจะเห็นเลยว่าทักษะนี้จะปรากฏในทุกๆพฤติกรรมของเราค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่าน้องชิวเป็นคนที่สมองเชื่อมโยงเก่งพอเราเข้าใจตรงนี้แล้วเดี๋ยวเราค่อยกระเถิบมาว่าถ้างั้นเรียนอะไรเรียนอะไรที่จะใช้ทักษะการเชื่อมโยงเฮ้ยผมมองเห็นภาพแล้วพอครูเคสขายตรงนี้นะไปเทียบกับการนอนพี่นะก็คือพี่เป็นคนคิดเยอะแต่พี่อ่ะวางสิ่งที่คิดเร็วใช่ผมวางสิ่งที่คิดเร็วแต่คิดเยอะคิดมากแหละแต่คิดวางสิ่งที่คิดเร็วผมก็เลยท้ายผมนอนหลับง่ายเพราะผมวางเป็นเพราะฉะนั้นทักษะของพี่แจ็คเนี่ยนะคือการที่ตัดอะไรที่ไร้สาระออกแล้วอยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเลยเออแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับทีนี้นี่คือวิธีการที่ครูเคสให้ไว้ไปลองมองดูว่าไอ้วิธีการทักษะเชื่อมโยงหรือเป็นคนอยากค้นอยากแกะเกาเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับอาชีพอะไรดีอันนี้ต้องเป็นโจทย์เราทีนี้ทำไมถึงรู้สึกแบบนี้ว่าเฮ้ยอยากจะเห็นภาพตัวเองชัดในอนาคตเพราะว่าเมื่อกี้เขาบอกแล้วนะเขาอยากรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรดีทำไมถึงต้องอยากรู้เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสังคมเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเพื่อนส่วนใหญ่ก็รู้แล้วว่าเขาจะเป็นอะไรแล้วเขาถึงจะเครียดกับ
วิชาที่เขาเรียนว่ามันยากอะไรอย่างนี้แต่ของผมยังไม่ถึงจุดนั้นของผมเครียดตั้งแต่ว่าผมจะเป็นอะไรดีครับไม่รู้เลยแต่เพื่อนรู้แล้วอ่ะครูเคสฮะใช่ครับเราควรต้องคิดด้วยไหมฮะเอาอย่างนี้ไอ้ที่เพื่อนบอกว่ารู้แล้วว่าเป็นอะไรอ่ะเขารู้ตัวจริงหรือเปล่าคือถ้าเรารู้ว่าเราอยากจะเป็นอะไรนะคะสังเกตได้ง่ายๆว่าเราจะเริ่มอินกับสิ่งนั้นไม่ใช่ตั้งใจกับสิ่งนั้นแยก2คำให้ออกนะเราจะอินกับสิ่งนั้นมากเลยนะคะแยกยกตัวอย่างนะสมมติเพื่อนบอกเอ้ยรู้แล้วฉันจะเป็นหมอนะคะคนที่ต้องเป็นหมอเพื่อพ่อเพื่อแม่จะไม่อินแต่คนที่ฉันอยากเป็นหมอจะสังเกตว่าเขาจะสนใจใคร่รู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทั้งกายและใจมนุษย์อยู่ตลอดเวลาอันนี้แสดงว่าเขารู้จริงๆว่าเขาชอบอะไรนะคะดังนั้นน้องชิวอยากจะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรน้องชิวต้องสังเกตตัวเองว่าเฮ้ยเวลาเราทำอะไรแล้วแบบมันอินทำแล้วทำอีกอยากทำอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเราถึงจะเริ่มเข้าใจว่าเฮ้ยเราชอบอะไรนะจริงๆอยากถามต่อว่าทำอะไรถึงอินแต่ว่าเวลาเนี่ยมันเดินมาถึงนะฮะเลย10นาทีไปแล้วครับอาจจะต้องแบ่งแล้วล่ะแต่เคลียร์ไหมประเด็นนี้เคลียร์ครับผมเอาล่ะถ้าเคลียร์แล้วนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณนะคุณลูกขอถามคุณวันนี้ต้องขอบคุณนะคุณลูกขอปรึกษาของเรานะครับน้องชิวขอบคุณมากนะขอบคุณครับค่ะและตอนนี้เป็นคิวของคุณพ่อขอปรึกษาบ้างครับต้อนรับนะฮะคุณพ่อซีครับธวัชชัยซีถวันกุลครับสวัสดีครับพ่อครับนะฮะอยู่กับครูเคสครูที่ปรึกษาของเราด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้น้องชิวเหลือเวลาให้คุณพ่อนะครับประมาณ8นาทีครึ่งนะฮะคุณพ่อครับจะมี8นาทีครึ่งนี้ในการถามคำถามแต่แน่นอนนะฮะครูเคสเองก็จะช่วยบริหารเวลาและคุณพ่อก็ช่วยกันทำให้เวลามีประสิทธิภาพคุณพ่อพร้อมไหมฮะพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญปรึกษาได้เลยครับคืออย่างที่ว่าครับลูกมันม.5แล้วเนี่ยเราก็เป็นห่วงว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรตรงนี้แหละครับที่คือเราก็อยากให้รู้ว่าทำอะไรจะได้ไปถูกทางแล้วก็จะได้ไม่เสียเวลามากนักยังไม่เห็นภาพตัวเองชัดครูเคสครับคำปรึกษาตรงนี้เชิญครับคือจริงๆแล้วความกังวลใจของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะมักจะไปอยู่ที่ผลลัพธ์นะคะไปอยู่ที่เป้าหมายที่สำเร็จแล้วนะคะจริงๆแล้วอยากจะให้คุณพ่อเนี่ยหันมามองกระบวนการเติบโตของลูกนะคะเราจะได้ลดความวิตกจริตลงไปนะคะการที่ลูกเนี่ยเขาตอบไม่ได้ว่าเขาอยากจะเป็นอะไรในอนาคตเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะคะแต่เขาอาจจะยังไม่มั่นใจครูเคสพบว่าบางบ้านเนี่ยนะคะอยากจะเป็นอย่างหนึ่งแต่เขารู้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอยากให้เขาเป็นอีกอย่างหนึ่งดังนั้นเขาอาจจะไม่ตอบเราก็ได้นะคะเขาอาจจะตอบเฉยๆไปว่ายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรหรือกรณีบางบ้านเนี่ยน้องเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าควรจะเรียนอะไรอยากจะประกอบอาชีพอะไรนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถช่วยได้โดยการที่เปิดประสบการณ์ให้กับเขานะคะเช่นเรามีเพื่อนมีฝูงนะคะทำธุรกิจทำงานทำอะไรในหลากหลายอาชีพเนี่ยนะคะพาไปกินข้าวให้ไปคุยกับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอานะคะแล้วก็ให้เขาเล่าให้ฟังว่าอาชีพที่ทำเนี่ยทำอย่างไรต้องมีคุณสมบัติอย่างไรนะคะทีนี้ถ้าเด็กๆยุคนี้เนี่ยเขาอะไม่ค่อยได้คุยกับผู้ใหญ่นะคะโลกของเขาเนี่ยเขาไม่เคยเห็นเลยนะคะว่าผู้ใหญ่ทำอย่างไรคุณพ่อเคยพาน้องชิวไปที่ทำงานคุณพ่อไหมคะพอดีผมทำงานที่บ้านปกติก็ไม่ได้มีตรงนั้นแต่ก็เคยพูดนะฮะอย่างที่ครูเคสว่าถามเพื่อนปรึกษาเพื่อนหรือว่าญาติที่ประกอบอาชีพต่างๆแล้วตัวผมเองเนี่ยจริงๆผมไม่ได้โฟกัสว่าเขาจะเป็นอะไรนะฮะพี่แต่ว่าให้เขาทำอย่างที่เขาทำแค่นั้นเองแล้วก็แต่ชิวอ่ะเขาดีอย่างหนึ่งซึ่งผมพูดกับเขามาโดยตลอดว่าผมจะใช้คำว่าจับอะไรก็ติดผมไม่ได้อวยลูกนะฮะไม่ได้บอกว่าเก่งกว่าคนอื่นแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยผมว่าเขามีสกิลตรงนี้อย่างเช่นบอกว่าอย่างเงี้ยเรื่องที่เขาส่วนใหญ่ผมจะให้เขาดูแลเรื่องงานไฟฟ้างานอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์ใช่นวัตกรรมใดๆในบ้านเช่นเป็นต้นว่าพัดลมเสียไอ้ผมก็บอกว่าไอ้เนี่ยมันขาดตรงนี้ลูกไปต่อสายไฟดูสิไอ้นู่นไอ้นี่เนี่ยเขาก็ทำได้เขาก็สามารถทำได้นะฮะแล้วก็อย่างให้เขาเรียนดนตรีพร้อมกับน้องเงี้ยเรียนขิมเขาก็ทำได้ดีในระดับหนึ่งแต่ว่าเพียงแต่สิ่งที่ผมกังวลคือมันไปไม่ถึงมันเหมือนครึ่งๆกลางๆแล้วก็มันคาบเกี่ยวกับเส้นอยู่อย่างเงี้ยนั่งจับกีตาร์เอากีตาร์ให้เขาเล่นเขาก็เล่นได้นะฮะแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆฝึกเองอะไรอย่างเงี้ยเ
คือผมเห็นสกิลเขาตรงนี้แต่ว่าเพียงแต่ว่าผมไม่สามารถพูดได้อาจจะแปลว่ามันใกล้ชิดกันเกินไปแล้วเขาไม่เชื่อมากอะไรเงี้ยมันเป็นปัญหาพ่อแม่ไอ้พ่อกับลูกอยู่แล้วทุกบ้านนะก็เลยจะอยากให้เขาโฟกัสให้ได้มากกว่าคือถามว่ากังวลคือเชื่อมั่นในตัวเขาครับแต่ยังไม่ไว้ใจมากกว่า มันเสียวอ่ะมันหวาดเสียวคืออย่างนี้อยากให้คุณพ่อนอนใจเท่าที่ฟังอย่างนี้แสดงว่าน้องชิวเนี่ยลูกคุณพ่อเนี่ย เป็นคนที่ใช้สมองด้านซ้ายและด้านขวาได้อย่างสมดุลเลยทีเดียวนะคะคือเขาเรียกว่าได้ทั้งบูทั้งบุญนะคะได้ทั้งวิชาการได้ทั้งศิลปะอะไรเงี้ยนะคะเป็นเรื่องที่ดีทีนี้สิ่งเดียวที่อาจจะทำให้น้องหาเป้าหมายไม่เจอเนี่ยนะคะคือสิ่งที่เรียกว่าแพชชั่นนะคะแพชชั่นภาษาไทยเรียกว่าฉันทะนะคะทีนี้ทำอย่างไรให้ลูกของเราเนี่ยมีแพชชั่นนะคะอย่างเช่นคุณพ่อยกตัวอย่างมาว่าเขาเล่นกีตาร์ก็เล่นไปแต่ตอนเล่นไปสักพักแล้วก็เอ๊ดูเหมือนว่าจะขี้เกียจเล่นนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ค่อยได้มีโอกาสเห็นตัวเองอย่างชัดเจนไม่ได้เห็นพัฒนาการของตัวเองอย่างชัดเจนทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราเนี่ยทำให้ลูกเนี่ยเห็นพัฒนาการของตัวเขาชัดเจนเนี่ยคุณพ่อไม่ต้องห่วงเลยเขาจะแบบหยิบจับกีตาร์ทั้งวันเขาจะซ้อมเองทั้งวันนะคะเหมือนลูกสาวคุณเคสเนี่ยก็เล่นเปียโนนะคะสมัยเด็กๆแล้วก็จำที่จำใช้เอาซ้อมซื้อลูกอะไรเงี้ยก็พบว่าลูกไม่ซ้อมเลยแล้วในที่สุดก็ทิ้งเปียโนไปเลยนะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้ลูกสาวกลับมาเล่นใหม่นะคะแล้วโอ้โหพัฒนาการแบบว่าคุณเคสแอบอมยิ้มเลยนะคะถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะคือตอนนี้คุณเคสลูกเล่นคุณเคสก็ไปร้องเพลงด้วยนะคะครูเคสจะไม่พูดอีกแล้วว่าลูกต้องสอบให้ได้เลเวลนั้นเลเวลนี้คือไม่แคร์ไม่เราไม่วัดพัฒนาการของเด็กจากการสอบนะคะแต่ครูเคสก็จะร้องเพลงไปกับเขาวันดีคืนดีลูกๆเล่นเพลงนี้ให้แม่หน่อยสิแม่อยากร้องนะคะเชื่อมั้ยลูกกูลีกูจอแกะโน้ตเองเล่นเองนะคะอุปัจจุบันภายในเวลาไม่ถึงปีอะค่ะครูเคสตะลึงกับทักษะใหม่ของเขานะคะแล้วก็มีแพชชั่นไม่ต้องบอกให้ซ้อมอะไรเลยทำเองเลยนะคะเพราะนั้นคุณพ่ออาจจะลืมการสร้างฉันทะหรือแพชชั่นให้ลูกคือลูกเราเก่งอยู่แล้วนะคะเมื่อกี้ครูเคสได้คุยกับน้องรู้เลยว่าน้องเก่งนะคะแต่ว่าคุณพ่อต้องสร้างแพชชั่นให้เขาแพชชั่นจะถูกทำลายด้วยความคาดหวังค่ะนะฮะโอ้โหมีเชิญครับแต่ผมจะเตือนคุณพ่อนิดนึงฮะคือเนื่องจากเวลาเราเหลือ2นาทีนิดนึงครับคุณพ่อเชิญครับครับคือไอ้แพชชั่นที่ว่าเนี่ยคืออย่างกรณีเรื่องอย่างเงี้ยขิมเขาจะมีจัดแข่งแต่จริงๆก็หลอกเขาแหละว่าประมาณหลอกเขาว่าเฮ้ยถ้าแข่งได้เนี้ยได้ตังค์นะผมสร้างจากตรงเนี้ยโดยเป็นการเริ่มไม่รู้ว่าไม่ถูกนะคะแพชชั่นเนี่ยเขาต้องชอบเองและความชอบเนี่ยมันจะต้องเกิดจากการเห็นพัฒนาการของตนเองไม่ใช่เพราะมีรางวัลมาล่อนะคะ อย่างเช่นอันนี้ถ้าลูกสอบได้ที่หนึ่งนะพ่อจะถอยรถคันใหม่ให้ไม่ได้นะคะคือเราต้องกระตุ้นให้เขาเห็นเองว่าเฮ้ยเขาฉลาดขึ้นเองนะเฮ้ยเขาแบบมีคำตอบใหม่ๆได้ขึ้นด้วยตนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กถึงจะมีแพชชั่นค่ะพอเห็นภาพนะพ่อฮะครับมีประเด็นอีกไหมฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเด็นอย่างเงี้ยฮะใกล้ๆว่าเอออย่างเงี้ยพอแพชชั่นมันเป็นอย่างนี้เนี่ยครับแต่เขาเรียกว่าอะไรเขาก็ไม่ได้เห็นอย่างที่เราเห็นนึกออกไหมครับค่ะเขาไม่ได้อุ้ยคุณพ่อคะแล้วคนเรามันจะเห็นเหมือนกันได้ไงคะลูกตาก็คนเราลูกตาแล้วนะแต่ผมก็พยายามอธิบายนะทั้งหมดอะเดี๋ยวสิคุณพ่อยุคสมัยเราเนี่ยนะเราโลกของเราก็เป็นสีหนึ่งนะคะครับอันนี้มันคนละเจนแล้วค่ะใช่ไหมยุคของลูกเนี่ยเขาจะเห็นคนละอย่างเพราะฉะนั้นอย่าเอาสิ่งที่พ่อแม่เคยเป็นเคยทำเคยเชื่อลงไปครอบที่ลูกค่ะแล้วเดี๋ยวผมว่าพอถึงเวลาเขาจะเห็นแพชชั่นบางอย่างแล้วคุณพ่อจะมีความสุขไปกับแพชชั่นของเขาด้วยอาจเจงแค่ไม่ถึงเวลาคุณพ่ออาจเจงไม่เห็นแค่นั้นเองนะฮะเหลือหนึ่งนาทีคุณพ่อมีคำถามอื่นไหมฮะพอเป็นอย่างนี้ก็เลยเพราะว่าคำถามมันเป็นคำถามรวมนะฮะรวมอย่างนี้โอเคอย่างนี้อย่างนี้เราควรจะมีวิธีบอกเขายังไงในเรื่องอย่างเงี้ยเพราะว่าเราก็ยังติดภาพเก่าของเราไหมเพราะว่าสมัยเราค่ะครับเปลี่ยนจากคำว่าบอกเนี่ยเป็นการพูดคุยหรือถามค่ะครับ
นะคะคือถ้าบอกปั๊บเนี่ยลูกก็ปิดหูละนะคะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นถามว่าเออลูกไอ้อย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะไอ้ลูกคิดว่ายังไงเนี่ยลูกมีความเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้โอ้โหจะคุยกันสนุกสนานเลยค่ะพ่อลูกนะคะลูกโตแล้วค่ะดังนั้นเขาจะเบื่อมากเมื่อพ่อแม่สั่งและสอนเขาค่ะเขาต้องการเพื่อนคุยมากกว่าเออนะครับเดี๋ยวพี่ปอเอาไงโอเคครูเคสฝากสำหรับบ้านที่โอเคโอเคค่ะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ลูกๆเนี่ยมีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยนะคะเราต้องเปิดประสบการณ์ให้เขานะคะโดยไม่ไปปิดกั้นอย่าปิดกั้นโดยการตีกรอบหรือว่าชี้แนะนะคะส่วนน้องๆเหมือนกันนะคะถ้าบอกว่าอยากจะค้นหาว่าตัวเองเนี่ยชอบอะไรทำอย่างไรให้หัดสังเกตตัวเองในเรื่องเล็กๆเราจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆก่อนไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆเราก็จะพบเองว่าเอ้ยเรามีทักษะพิเศษในเรื่องใดบ้างนะคะนะฮะอันนี้ทิ้งท้ายไว้ให้ทั้งคุณพ่อแล้วก็คุณลูกนะครับผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นนะฮะใหญ่ในหัวใจของคนทุกคนนะครับการที่เป้าหมายไม่ชัดเจนเราเฝ้าหาว่าเอ๊ะเราทำยังไงให้มันชัดเจนจนลืมไปว่าเฮ้ยจริงๆก่อนจะชัดเจนหรืออะไรมันต้องเกิดจากความอยากก่อนนะฮะแล้วเขาจะทำสิ่งนั้นได้ดีครับนะครับเอาล่ะวันนี้หมดเวลานะฮะโอ้โหคุณพ่อครับผมว่าคุณวันนี้ครูเคสเขี่ยอะไรในใจคุณพ่ออยู่พอสมควรนะฮะอยู่พอสมควรเลยนะฮะต้องขอบคุณด้วยนะฮะคุณพ่อซีนะครับที่วันนี้มาเป็นคุณพ่อขอปรึกษาให้เราพ่อซีขอบคุณครับนะและขาดไม่ได้ขอบคุณครูที่ปรึกษาครูเคสครับขอบคุณครับแบบนี้แหละฮะสามารถเกิดขึ้นได้ในห้องที่ปรึกษาไม่ว่าคุณจะเป็นใครมีปัญหาอะไรอยู่ในใจและต้องการคำปรึกษาจากครูที่ปรึกษาติดต่อเราเข้ามาได้ครับวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันคราวหน้าสวัสดีครับ